ยาแอะถามว่าขณะที่ล้มตัวนอนแล้วมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนเกิดจากอะไรจริงๆแล้วมีได้หลายสาเหตุแต่สาเหตุที่เจอบ่อยอันแรกเลยนะครับคือหินปูนตกตะกอนในหูชั้นในภาษาอังกฤษเขาใช้ชื่อย่อว่าตัว B ตัว P ตัว P แล้วก็ตัว V BPPV นะครับอันนี้เป็นโรคที่เจอบ่อยนะครับอันที่2ก็คือบางคนอาจจะเป็นระดับน้ำในระบบการทรงตัวในหูชั้นในเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับพวกนี้มักจะมีอาการเขาเรียกว่ามีเสียงในหูที่เรียกว่าทินนิทุส TINNITUS นะครับก็คือมีเสียงในหูด้วยนะครับพร้อมคันนะครับอันที่3ก็คือโรคอื่นๆแต่ผมแนะนำแบบนี้ถ้าใครมีอาการเวียนหัวแล้วบ้านหมุนไม่แน่ใจนะครับมีหมอ2คนที่ช่วยได้คนแรกคือหมออายุรกรรมโรคระบบประสาทคนที่2คือหมอเฉพาะทางหูคอจมูกนะครับคุณหมอ2กลุ่มนี้นะครับจะช่วยในการวินิจฉัยเบื้องต้นได้ผมแนะนำว่าให้รีบรักษาเพราะว่าผมเคยเจอคนที่เป็นรุนแรงก็คือขณะขับรถอยู่แล้วเวียนหัวบ้านหมุนแล้วนึกถึงภาพนะครับภาพมันหมุนไปหมดเลยแล้วตัวเองกำลังขับรถด้วยความเร็วอยู่เนี่ยผลสุดท้ายก็ลงข้างทางไปเลยนะครับดังนั้นใครก็ตามที่เป็นไม่อยากจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแนะนำปรึกษาหมอเฉพาะทางทั้ง2กลุ่มนี้ส่วนใครก็ตามที่ไปตรวจมาแล้วเป็นหินปูนตกตะกอนในหูชั้นในจริงๆด้วยนะครับคำแนะนำของผมก็คือข้อที่1นะครับควรจะนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงในหูชั้นในนะครับอย่างเพียงพอข้อที่2คือควรดื่มน้ำเป็นประจำอย่างน้อย 2-2.5 ลิตรเพื่อให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นนะครับข้อที่3นะครับถ้าคุณหมอเขามียาให้นะครับแนะนำรับประทานยาส่วนใหญ่ยาที่รักษาในโรคกลุ่มนี้จะเป็นเม็ดสีขาวๆนะครับแล้วเป็นยากลุ่มที่มีผลข้างเคียงอย่างเดียวเลยที่เจอบ่อยๆคือทำให้บางคนเนี่ยมีอาการนอนไม่หลับเหมือนคนดื่มกาแฟก็อาจจะเป็นได้แต่มักจะไม่มีผลข้างเคียงอื่นๆนะครับดังนั้นยาตัวนี้แม้จะทานหลายเม็ดนะครับเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลข้างเคียงอะไรที่รุนแรงนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่นะครับไม่อยากให้ร่างกายเป็นแบบนี้นะครับแนะนำให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะว่าคนที่ดูแลสุขภาพไม่ดีเนี่ยหินปูนจะตกตะกอนในหูชั้นในได้ง่ายขึ้นส่วนใครก็ตามอยากจะเพิ่มระบบไหลเวียนในเลือดนะครับอาจจะทานเป็นใบแปะกล้วยอาจจะทานเป็น EPAนะครับ DHA แบบนี้ก็ได้จะช่วยให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นนะครับโดยปกติเนี่ยผมจะทานเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเหล่านี้นะครับโดยการทานนูวิทนะครับในนูวิทจะมีใบแบกกล้วยมี EPA มี DHA แล้วผมใส่โคลีนใส่วิตามิน B1-12 เนี่ยเพื่อช่วยให้บำรุงสมองระบบประสาทและดวงตาไปด้วยใครสนใจพิมพ์คำว่านูวิทแล้วก็แคปหน้าจอสอบถามแอดมินได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามชอบการตอบคำถามแบบนี้สั้นๆไม่เกิน3นาทีนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังใจผมหน่อยนะผมจะตอบคำถามแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อปลดล็อกเรื่องสุขภาพด้วยกันนะครับผมตอบคำถามนี้จากฮ่องกงแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ